สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับนายชนทัศน์ฤทัยผ่องหรือว่าสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาผ่าดวงนะครับบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับที่มีการแต่งตั้งกันใหม่ในวันที่28ตุลาคม2564นะครับโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่หมอชลน่านสีแก้วนะครับซึ่งเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2504อายุ60ปีพอดีนะครับสินแสเข่งบอกว่าราศีดวงใจใหญ่ไม่ยอมคนมีดวงของการเป็นผู้นำดื้อรั้นอยากรู้แล้วก็อยากเห็นใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งดวงชะตารอบปี2565นั้นไม่เสริมกิจการไม่เกื้อกูลดวงตกศัตรูเบียดเบียนอาจตกดวงขัดแย้งนายใหญ่มีความคิดสวนทางเป็นศัตรูพูดอย่างทำอย่างสับสนไม่เข้าใจก่อให้เกิดความแตกแยกในอนาคตได้อีกคนหนึ่งครับที่มาเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือแพทองธารชินวัตรหรือว่าอุ๊งอิ๊งอายุ35ปีครับเป็นทายาทของนายทักษิณชินวัตรนี่แหละเป็นลูกสาวเกิดวันที่21สิงหาคม2529เป็นบุคคลที่มีความเป็นผู้นำเป็นผู้หญิงแกร่งดวงแข็งรักครอบครัวเรียนรู้อะไรได้เร็วทำงานเป็นทีมมีดวงงานราชการเล่นการเมืองมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ต้องระวังเรื่องความแตกแยกหากว่าพ่อนั้นเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวลูกสาวก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนี่ฮะในขณะที่อีกคนหนึ่งครับผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยคนใหม่ครับนั่นก็คือหมอเลียบนายแพทย์สุรวงศ์สืบวงลีปีเสริมดวงชะตานายใหญ่ให้เกื้อกูลส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแต่ดวงชะตาราศีนั้นขัดแย้งในตนเองความคิดลังเลไม่เข้าใจสมองคิดอย่างใจคิดอย่างไม่ยอมคนใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งชอบเครียดมักจะคิดอะไรล่วงหน้าเป็นคนใจใหญ่ปฏิบัติตนในเรื่องของศาสนาจะไปได้ดีมากปี2565เนี่ยมีดวงเสริมแต่ต้องระวังปี2566นั้นจะมีเรื่องของอุปสรรคแตกแยกวุ่นวายแล้วก็สับสนไม่สมหวังเขาบอกว่าตกดวงขัดแย้งรุนแรงเพราะรอบอายุเข้าเคราะห์และปีปะทะทำให้ไม่ได้ดังใจที่คาดหวังทางด้านสินแสเข่งยังบอกนะครับบอกว่าในส่วนของโลโก้พรรคเพื่อไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นวงกลมถือว่าใช้กับพรรคที่มีอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากดีแต่จากสีน้ำเงินแดงกลายเป็นสีแดงล้วนเตือนให้ระวังเรื่องของความอัปมงคลเพราะถ้าจะใช้สีที่เสริมต้องดูดวงผู้นำพรรคหากมีผลกระทบเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดอุปสรรคแตกแยกเป็นศัตรูขัดแย้งให้รุนแรงเกิดขึ้นได้นี่เป็นสิ่งที่ทางด้านสินแสเข่งนั้นเนี่ยครับออกมาผ่าดวงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างหมอชลน่านแล้วก็ลูกสาวนายทักษิณอย่างอุ๊งอิ๊งแพทองธารรวมถึงทางด้านผู้อำนวยการพรรคคนใหม่ก็คือหมอเลียบสุรพงศ์สืบวงลีครับ